คครับจากเมื่อกี้ครับคำสั่งจะมาจากนี่นะครับขาส้มนี่เป็นน่าจะเป็นกาวนะครับฟัง DC แล้วก็สีขาวนี่เป็นออโต้นะครับสั่งออโต้ตัวนี้ PC เลย10 PD 100นะครับแล้วก็ตัวสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นฟีดแบ็กนะครับไฟป้อนกลับอ๋อเดี๋ยววัดไฟตอนนี้กันตามมิเตอร์ DC นะจะวัดยากหน่อยตอนนี้ยังไม่ทำงานนะครับจะไม่ขึ้นแรงไฟโซนอยู่เดี๋ยวช่างแม่จะเปิดเครื่องวันพี่เดี๋ยววันจะของเปิดให้หน่อยครับเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดเนี่ยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเปิดเลยครับทำงานนะครับหนึ่งโวลต์นะครับตัดไปกดหยุดครับผมจะมาวัดตัวนี้กดหยุดกันหยุดไหมครับหยุดเคลียร์ง่ายครับครับสั่งค้างสั่งค้างเฉยเลยสักปากแล้วกันโตเป็นศูนย์แล้วแต่มันกระตับเคียนได้วันจะของเปิดใหม่ครับตั้งเวลาครับตั้งเวลากัน200สตาร์ทเดี๋ยววัดจากกับฟิตแบ็กส้มกับน้ำเงินนะครับเจสวินนี้นะออนออฟตอนนี้ก็เคยทำงานอยู่ตัดไปแล้วนะครับตัดก็ไม่เคย1.9นี่ลองกดหยุดหน่อยครับไม่หยุดวันนี้ไม่หยุดแล้วเวลาเป็นศูนย์แบบไม่หยุดโอเคครับนี่ถอดกระปามาแล้วครับตัวนี้นี่นะ395J นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็4124J นะครับตัวในไมโครเยอะนะครับตัวนอกไมโครน้อยนะครับตรงที่ต่อกับขาเป็น GPT นะ Q นะหรือเฟสนะ Q11 นะครับผ่าน L Wood AC นะเดี๋ยวออดบิตอยู่ตรงนี้นะครับ C ตัวนี้101นะครับเอ้ย110ตัวนี้ไมโครเยอะนะครับตัว C111 นี่ไมโครน้อยนะครับC110ตัวนี้สงสัยไปหมดนะครับสามจุดแปดหกไมโครนะฮะแล้วก็C111นะครับอ
1 2 4 7119นะครับนาโนโอเคครับลองเอามิเตอร์เคมมาวัดดูนะครับทางคูณ 10K นะครับวัด4นะครับขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับเคบรรจุราคาบรรจุได้แล้วก็ตัว1 2 4นะครับไมโครน้อยกว่านะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับไม่ช็อตนะครับน้อยให้รู้ว่าเก็บบรรจุราคาบรรจุได้นะขึ้นแล้วก็ลงสลับด้านก็เหมือนกันขึ้นแล้วก็ลงโอเคจะปกตินะครับโอเคครับดูในตาชีตนะครับตัวนี้เป็น N channel นะครับทนโวลต์นะครับ power switching นะครับทนโวลต์1500โวลต์นะครับชนนี้ครับมันเทียบหลายเบอร์แล้วป่ะครับเป็นเหมือนเฟดนะฮะหรือว่าเป็น HGBT นะอยู่ใกล้ๆกันหมดนะฮะเท่าที่มีข้อมูลเป็นชนะครับเราคิดว่าเดี๋ยวใช้มิเตอร์เข็มวัดดูขาอีกทีนะมันดูไม่เสียหรอกแต่ว่าอยากวัดดูครับตัวนี้คือไม่เสียฮะแต่จะวัดให้ดูนะครับตั้งคูณ1นะครับวัดตัวนี้น่าจะเป็นขาเกตนะครับขาเดนขาซอสนะครับหรือว่าเป็นถ้าเป็นเฟดนะครับถ้าเป็น GPT ก็เป็น C แล้วก็ E แล้วก็เกตนะครับตัวนี้ลองวัดดูนะฮะตัวนี้สีดำจะเป็นบวกนะครับวัดนี่จะมีโอห์มนะครับมีโอห์มเนี่ยครับไฟก็คือมีไดโอดนะครับไดโอดหรือซินเนอร์นะครับที่ขา C ขา E นะครับหรือขาเดนกับขาซอสนะครับแล้วแต่นะครับถ้าเป็นเฟดแล้วก็วิธีทิกก็ตัวนี้ตั้ง 1K นะครับทิกไฟเลี้ยงเป็นบวกสีดำเป็นบวกนะครับมันติดที่ขาเกตกับขาซอสนะครับทิกนี้นะฮะแล้วก็วัดขาเดนกับขาซอสจะขึ้นนำกระแสนะครับแล้วก็ค่อยรีลงนะครับก็คือออนได้นะครับถ้าอยากเห็นเยอะก็ตั้งเป็น 10K นะครับติดไฟบวกที่ขาเกตไฟลบที่ขาซอสนะครับแล้วก็วัดนะครับจะขึ้นสุดสเกลนะครับถ้าดิสชาร์จก็นี่เอาไฟลบไปทิกนะครับขาเกียร์เราก็กลับมาวัดขีดจะต้องไม่ขึ้นนะครับขาซีหรือขาเดนโอเคครับไม่เสียนะครับวัดให้ดูว่าไม่เสียเป็นยังไงเช็คให้หมดไกลก็ไม่เท่าไหร่ไปซ่อมไกลๆใช่กลับมาเป็นอีกไปอีกโอเคครับเดี๋ยวต้องแล้วก็อะไรก็ดีนะครับก็เดี๋ยวล้างด้วยโซเวนต์หน่อยนะครับล้างเมนบอร์ดใหม่เผื่ออะไรจะดีขึ้นนะครับใส่เข้าไปนะเปิดนะครับทำงานนะครับแล้วก็ตัดเหมือนเดิมนะครับตัดยาวเลยนะวัดอะไรก็ดีหมดคำสั่งก็มีฟีดแบ็กก็มีนะครับ
หายครับถ้าตัดแล้วมาก็โอเคนะตัดแล้วไปยาวเลยนะโอเคครับคงต้องหาสาเหตุกันต่อไปครับกับชาร์จอินเวอร์เตอร์นะโคเอฟโอเคครับสุดท้ายก็ลองเอาแมกนีตอนของพนานะที่มีในร้านตัวเก่าหน่อยมาเทสที่เฉยนะยึดชั่วคราวนะครับเดี๋ยวตัดนะครับตัดไหมนะครับตอนนี้จะกินกระแสเยอะหน่อยนะครับแรกจะขึ้นนี่นะครับพอวิ่งสภาพนะครับแอมป์เจ็ดแอมป์แปดแอมป์นะกินกระแสเกินนิดนึงจะกินเกินตัวนี้ไม่ใช่ของเขานะครับเทสนะครับเทสไม่ตัดนะครับไม่ตัดแต่แอมก้าแอมโอเคหยุดก่อนดูว่าน้ำร้อนหรือยังนะแต่ไม่ตัดแล้วนะครับแต่นี่ตัวนี้ไม่ตัดนะครับอาจจะเป็นที่เหนียวนำไม่ได้นะเหนียวนำไม่ดีหยุดนะครับก่อนดูว่าน้ำร้อนไหมนะครับโอ้ร้อนน้ำร้อนร้อนเลยเนี่ยร้อน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 นะครับโอเคใช่ได้แล้วครับรอครับโอเคครับสาเหตุช่วงนี้บริษัทปิดยาวเลยนี่รอตั้งแมวไปเบิกหยุดถึงวันที่5นู่นเนี่ยก็ต้องมันหลายวันนะครับรอตั้งแมวไปเบิกครับนี่ต้องทิ้งไว้ใช่ไหมตั้งแมวต้องทิ้งไว้ครับโอเคอย่างน้อยก็รู้สาเหตุแล้วนะครับหาตั้งนานโอเคครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานลองเอาเบอร์นี้มาใส่นะที่มีในร้านนะมาลองเพราะว่าลองแต่ทำไมเราเช็คอย่างนี้กับไม่เจอเสียมันน่าจะเป็นที่ตัวเหนียวนำครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับเช็คเหมือนเช็คตัวมันเองมันไม่ดูไม่เสียครับเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้โอเคตอนนี้เราครับมาดูข้อแตกต่างครับคือแม่เหล็กนะครับการเหนียวนำนะครับตัวนี้ของ Panasonic ดูตัวนี้นะตัวนี้ดูดแค่วางห่าง1เซนนะฮะมีแรงดูดนะฮะตัวนี้แรงดูดมันน้อยนะฮะมันไม่ดูดเข้านะนี่นี่เหมือนตัวล่างจะนี่เลยนะแค่แตะแค่มาใกล้ๆมันก็ดูดตึกละแต่อันนี้มันดูดนะแต่ดูดลงนี่มันไม่ดึงไม่ลงตรงกลางเดี๋ยวนะเดี๋ยวช่างจะลองแกะดูนะครับมันน่าจะเปลี่ยนแม่เหล็กได้นะครับเพราะว่าแม่เหล็กมันจะวงเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะมีปัญหาที่การเหนียวนำแม่เหล็กนะครับว่าขดลวดไม่น่ามีปัญหาเพราะใช้น้อยลองดูกันครับมีอยู่ก็ลองครับลองดูครับนี่นะครับตีทองแบนตีกดลงนะดันตีลงแล้วก็ตีกดลงเจอแบนนี่ออกทองเหลืองออกแล้วก็จะมีนี่ตรงกลางคือแม่เหล็กนี่นะครับตอนนี้นะครับใส่ท่านี้ดูดเข้านะครับวางแล้วดูดเข้าโอเคเราจะลองเปลี่ยนใส่ตัวนี้ดูนะครับใส่ผิดท่านะเมื่อกี้กี่ท่านี้นะครับลงนะครับโอเควางทองเหลืองไว้ก่อนเดี๋ยวผิดด้านนะส่วนของชาร์จจะเป็นนี่นะครับขีดไว้นะครับทองเหลือง
ีแผ่นเหมือนกันที่เป็นคนละแบบแบบนี้ฮะแล้วก็มีแม่เหล็กเหมือนกันต้องลองดูโอเคครับปัญหานี่ครับแกะมาแล้วนะครับตัวนี้ว่ามันเอาใส่ตัวนี้ล็อกเอาของรุ่นนี้นะหรือมันหักไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ก่อนตัวนี้มันติดเลยนะมันเป็นกาวเป็นอะไรพิเศษของเขาครับสาเหตุที่เสียไม่ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้หัวมันขาดแกะดูนะแกะลุยดูนะมาดูข้อแตกต่างนะครับนี่คือตัวเสียนะครับอันนี้แล้วก็คือตัวดีนะครับที่ลองเมื่อกี้โอเคผมต้องบอกเบอร์ของเขานะครับตัวนี้ขาดนึกว่าดีจะลองเปลี่ยนแม่เหล็กดูซะหน่อยแสดงว่าไม่เกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับเป็นที่ตัวนี่ขาด